มองกล้องครับ1 2 3โอเคครับ1 2 3มองนี้มอง
ครับที่1ที่ครับ1 2 3กลับมานิดนึง1 2 3นะครับนี่ขอมองกล้องนี้นิดนึงนะครับ1 2 3อีกรูปนะครับขอยังตัวกลับมานิดนึงนะครับ1 2 3 1 2 3อีกรูปนึงโอเค1 2 3 3รูปนะครับนะครับ1 2 3อีกรูปนะครับ1 2 3อีกรูปนะครับ1 2 3หลายเล่มนะครับและถูกแปลไปมากกว่า14ภาษาโดยภาษาไทยนะครับใช้ชื่อว่าสวนเป็นสนามจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ลายมีบุ๊กคำตอบก็คือความเครียดนั่นเองครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความเครียดเราทำงานกันหนักจนไม่ไหวลบหนึ่งมีวางกล้องนี้วางกล้องนี้โอเคครับ1 2 3ใครที่ได้รับรางวัลก็ควรเชิญนั่งที่ด้วยนะคะรูปหนึ่งโอเคครับ1 2 3ยังฟอร์มมายามหาสมุทรและเวิร์คช็อปศิลปะเพื่อการผ่อนคลายค่ะสำหรับในช่วงเช้านี้นะคะเราจะเริ่มกันที่พิธีมอบรางวัลประกวดระบายสีในโครงการแต่งแต้มสีสันในเส้นสายลายหมึกหนังสือสวนปริศนาซึ่งได้ประกาศผลไปแล้วนะคะทางเว็บไซต์นันมีบุ๊กมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบจำนวน100ผลงานโดยเราจะมามอบรางวัลกันในวันนี้ค่ะและต้องขอขอบคุณบริษัทสเตนเลอร์ประเทศไทยจำกัดที่มอบสีสเตนเลอร์ให้เป็นของรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นใครกันบ้างนะคะรบกวนอดใจรอสักครู่ค่ะค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณคิมจงสถิตวัฒนารองกรรมการผู้จัดการบริษัทนามิบุ๊กจำกัดขึ้นกราบแสดงความยินดีขอเรียนเชิญที่เข้าเยี่ยมค่ะเรียนอาจารย์สุทัศน์มลมะและกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานคุณจิตนายวงทิมคุณวรวิทย์ตั้งสุทธินนท์จากสเตเลอร์แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมการประกวดการระบายสีและมาร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัลในวันนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดพิมพ์หนังสือระบายสีเพื่อการผ่อนคลายอารมณ์ที่นันมีบุ๊กจัดพิมพ์ขึ้นเพราะเราเชื่อว่าศิลปะและการระบายสีช่วยเสริมสร้างสมาธิผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดและช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีกิจกรรมการประกวดแต่งแต้มสีสันในเส้นสายลายหมึกหนังสือสวนปริศนา Secret Garden แบ่งการประกวดเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือประเภทนักเรียนนักศึกษาและประเภทบุคคลทั่วไปซึ่งเราก็ได้เริ่มกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีผลงานส่งมาเยอะมากมากถึง481ผลงานเลยทีเดียวค่ะคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานเข้ารอบประเภทละ50ผลงานนะคะรวมกันก็เป็น100พอดีแล้วก็ได้คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบตัดสินประเภทละ10ผลงานเพื่อรับรางวัลที่1 2 3แล้วก็ชมเชย
สำหรับรางวัล Popular Word Vote ประเภทละ1รางวัลเราก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยกันโหวตทาง Facebook นะคะซึ่งก็ได้เข้ารอบ100ผลงานค่ะวันนี้เราก็จะประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลให้กับทุกท่านนะคะดิฉันขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทัศน์นะคะที่ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเซตเลอร์นะคะที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีให้เป็นของรางวัลกับทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ เห็นด้วยกับแนวคิดนี้คือการระบายสีสำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมสนุกๆด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์สุทัศน์ปรมัตถ์ประธานคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานขึ้นกล่าวถึงผลงานที่ผ่านเข้ารอบขอเรียนเชิญค่ะผมอาจารย์สุทัศน์ปรมัตถ์นะครับอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลงานมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็คณะกรรมการตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าน่าจะสบายๆนะครับพอเรามาดูงานส่งมาเยอะมากนะครับเราตาแฉะกันเลยทีเดียวตอนที่ตัดสินผลงานนะครับก็มีความเห็นต่างกันบ้างนะครับแล้วก็ถกเถียงกันนะครับแล้วก็จนได้ผู้ชนะมาในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรานะครับคณะกรรมการของเราก็มีมาจากหลายสาขาวิชาชีพนะครับผมก็มาจากในสายของอาจารย์นะแล้วก็มีปัจจุบันผมก็เป็นอาจารย์นอกจากนั้นก็รับงานเป็นนักวาดภาพประกอบอิสระนะครับแล้วก็มีจากสำนักพิมพ์นันทีบุ๊คก็จะเป็นผู้จัดการฝ่ายศิลปะนะครับแล้วก็พวกกราฟิกดีไซเนอร์นะครับก็มาช่วยกันคัดเลือกผลงานในครั้งนี้นะครับก็ของเราเนี่ยมี2ประเภทนะครับก็จะมีประเภทนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับผลงานทั้ง2ประเภทเนี่ยหลังจากที่กรรมการได้ดูแล้วนะครับก็ให้ความเห็นว่าทักษะฝีมือเนี่ยใกล้เคียงกันมากโดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยก็ส่งมาทำงานกันมาเยอะนะแต่เรามาดูรูปแบบนะครับของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการใส่เทคนิคอะไรค่อนข้างที่จะมากกว่าเพราะว่าอาจจะอยู่ในวัยศึกษากำลังค้นหาแนวทางของตัวเองอาจจะมีแปลกๆมาบ้างนะครับรวมถึงผลงานที่ไม่ได้คัดเลือกมาด้วยนะครับก็ลักษณะเทคนิคหรือว่าการระบายสีเนี่ยจะมีแปลกๆมาส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับฝีมือนี่จะดูแล้วมีสมาธิคือเนี้ยบมากกว่าแต่นักศึกษาเนี่ยอาจจะความเนี้ยบอาจจะไม่เท่าแต่มีความคิดที่จะเอาทดลองเอาสีน้ำมาผสมสีเคมีบ้างอะไรบางอันก็ทดลองออกมาได้ดีทีเดียวเท่าที่เราดูไปหวังว่าพวกเราคงจะได้ร่วมกิจกรรมดีๆนี้นะครับถ้ามีในโอกาสต่อไปแล้วก็ขอเชิญชวนมาร่วมกันอีกนะครับเพราะว่าหลายคนที่ได้รางวัลก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยส่งมาแล้วได้รางวัลตกกระจายเพราะว่าบางครั้งเวลาเราส่งผลงานเนี่ยถ้าเราคาดหวังเกินไปมันจะเกรงอันนี้ตอนผมวัยรุ่นน่ะตอนหนุ่มๆนะครับผมก็ลักษณะเนี้ยก็ชอบส่งผลงานเข้าประกวดเหมือนกันนะครับแรกมันตั้งใจว่าเฮ้ยต้องเอาที่1อะไรเงี้ยมันเกรงมากพอส่งไปก็ไม่ได้สักทีหลังๆมาผมก็รู้สึกเฟลแต่การส่งงานเข้าประกวดผมว่าเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันบางครั้งเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้เฮ้ยเกิดได้ขึ้นมาหลังๆผมก็เลยพยายามที่จะไม่คิดถึงรางวัล นะก็คือเราทำด้วยความสบายใจของเราหรือว่าฝึกฝีมือของตัวเองแล้วงานของเราก็จะดูสบายมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆก็ฝากสำหรับพวกเราไว้ที่สนใจสำหรับการทำงานส่งเข้าประกวดนะครับก็บางครั้งถ้าเราคาดหวังมากเกินไปก็อาจจะทำให้เฟลได้นะถ้าเราปล่อย
ล่อยให้ไปตามอารมณ์ของเราแล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกฝีมือเราอาจจะได้เจออะไรดีๆนะครับเพราะว่าการส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยบางครั้งมันก็ได้ในสิ่งที่เราไม่คาดคิดเหมือนผมเนี่ยผมเป็นอาจารย์สอนเนี่ยแต่หลายคนเฮ้ยทำไมมาเป็นนักวาดเข้าประกวดได้ก็เกิดจากการส่งผลงานเข้าประกวดนี่แหละครับเพราะว่าหลายครั้งที่ส่งผลงานไปตามสำนักพิมพ์ต่างๆเขาก็เหมือนแมวมองอ่ะแล้วก็เขาก็จะติดต่อมาแล้วก็ทำงานจริงๆสำหรับเป็นนักวาดภาพประกอบจริงๆเพราะนั้นพวกเราในที่นี้ถ้าได้รับการติดต่อกลับไปก็อย่าไม่ต้องตกใจนะก็วันนั้นเห็นฝ่ายศิลปกรรมเขาก็เล็งไว้แล้วคนนี้ฝีมือดีนะอย่างนี้เขาก็อาจจะติดต่อกลับไปนะครับก็ลองดูนะกำลังใจในการส่งเข้าประกวดต่อไปก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วอาจารย์จะได้แอบแนะนำเทคนิคและแนวทางเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับใครที่ฝันว่าอยากจะเป็นนักวาดภาพประกอบนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลผู้ได้รับรางวัลทั้งสองประเภทในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณคิมจงสถิตวัฒนาอาจารย์สุทัศน์ปารมะและคุณจิรัตน์ในวงทีมผู้ช่วยผู้จัดการการตลาดจากบริษัทสเตทเลอร์ประเทศไทยจำกัดขึ้นมอบรางวัลบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะไพศาลค่ะโอเคครับต่อกล้องนี้นะครับ1 2อีกรูปครับโอเคครับนะคะเป็นรางวัลชมเชย7รางวัลค่ะได้แก่คุณนุราฮายาตีเยะขอขยับซ้ายนิดเดียวโอเคครับโอเคครับพร้อมครับ1 2 3ครับผมเอาคมๆมาหน่อยโอเคครับ1 2 3ขอบคุณครับส่วนอีก5ท่านนะคะไม่สะดวกมารับรางวัลได้แก่คุณธนฐานินสุวรรณคุณข้าวขวัญสิงหาคุณจุฬารัตน์กิ่งสังคุณพัศวีอังสมานและคุณธนภัทรสุขสำราญค่ะรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่คุณธนิดาจิตมั่นต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่คุณพัชนิตาอินทร์ยิ้มขอบคุณด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่คุณพิมพ์ชนกคนสวัสดิ์น้องพัชชาพิมพ์ด้วยค่ะขอป้ายกดลงมาหนึ่งก้มนิดนึงโอเคค่ะขอป้ายก้มลงมานิดนึงครับผมโอเคครับขอป้ายต่ำลงนิดนึงครับโอเคครับพร้อมครับ1 2 3ขอบคุณครับรางวัลต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในประเภทนักเรียนนักศึกษานะคะคือคุณพิมพ์ชนกพลสวัสดิ์ค่ะขออภัยด้วยนะคะเกิดการขัดข้องเล็กน้อยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นประเภทบุคคลทั่วไปมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด11รางวัลจำนวน7ท่านค่ะเริ่มกันที่รางวัลแรกเลยนะคะรางวัลขวัญใจมหาชนค่ะป๊อปปูล่าโหวตได้แก่คุณสวรรยาลิขิตวงศ์ขจรป๊อปปูล่าจริงๆขอขยับมาทางซ้ายนิดนึงครับโอเคขอป้ายก้มลงมานิดนึงหนังสือขอก้มลงมานิดนึงนะครับมันได้ไม่รีเฟรชโอเคครับพร้อมครับ1 2 3ขอบคุณครับลำดับต่อไปนะคะ
รางวัลชมเชย7รางวัลได้แก่คุณเฮาเฮาสุวรรณพันมณีค่ะโอเคครับคำครับ1 2 3ครับลำดับต่อไปคุณชลิตศรีสุขค่ะครับพร้อมครับ1 2 3ขอบคุณครับลำดับต่อไปคุณพุทธิพงษ์ชวาทสุขค่ะโอเคขอป้ายก้มลงนิดนึงครับโอเคโอเคครับพร้อมครับ1 2 3ขอบคุณครับค่ะส่วนอีก4ท่านไม่สะดวกมารับรางวัลนะคะได้แก่คุณอัจฉริยวันโตดิลกเวชคุณโชติตาเชียร์คุณนิตยาประเสริฐเสียงและคุณนววันอาสาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่คุณวาสิถีคุณรุชาคอนวันนี้ไม่สะดวกมารับรางวัลนะคะมอบหมายให้คุณขจรวุฒิอุ่นใจรับรางวัลแทนค่ะวันนี้ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อ๋อโอเคน้องให้แฟนแทนขอเข้ามาด้วยกันนิดขอป้ายก้มลงนิดนึงนะคะโอเคครับ1 2 3ขอบคุณครับค่ะต้องหักมา S2 อ๋อโอเคขอให้สอบได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่คุณสวัสดิ์ยาลิขิตวงศ์ขจรค่ะโอ้ยสอบได้มากค่ะโอเคครับพร้อมครับขอป้ายกดลงนิดครับโอเคครับ1 2 3ขอบคุณครับรางวัลชนะเลิศได้แก่คุณอรทัยมหาวันโอเคครับพร้อมครับ1 2 3ขอบคุณครับค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเลยนะคะค่ะรบกวนคุณคิมอาจารย์สุทัศน์และคุณจิรนันท์อยู่บนเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันค่ะและขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งประเภทนักเรียนและก็กลุ่มทั่วไปถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีค่ะแล้วขอเชิญ2 3อีกรูปนะครับ1 2 3ขอโทษนะครับขอกล้องนี้รูปนะครับ1 2 3โอเคครับโอเคครับคุยกันในประเภทนักเรียนนักศึกษาก่อนค่ะจากนั้นจะเป็นประเภทบุคคลทั่วไปในลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์สุทัศน์ปารมาบนเวทีอีกครั้งค่ะผู้ได้รับรางวัลอันดับ2และ Popular Award ในประเภทนักเรียนนักศึกษาบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะไม่ว่าจะเป็นอันดับ3 2 1หรือว่า Popular Award นะคะโดดเด่นอยู่เลยค่ะได้รับรางวัลเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ผลงานอันดับแรกกันก่อนนะคะเป็นผลงานอันดับ3ค่ะแต่หน้าเราจะโดนแสงไฟนะผมไม่รู้ต้องถอยโอเคไหมหน้ามันจะลายลายเลยคนไหนที่ใช่ไหมพอดีวันนี้น้องไม่ขึ้นออกมารับเราอ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็จะสังเกตว่าผลงานที่เข้ารอบเนี่ยมันจะมีลักษณะโดดเด่นขึ้นมานะครับถ้าเราเวลาทำงานเนี่ยถ้าเราคิดว่าเฮ้ยใบไม้มันต้องสีเขียวแน่แล้วเราก็ใส่สีเขียวลงไปมันก็จะ
ทุกคนก็จะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ชิ้นนี้เนี่ยเขาก็มีความคิดที่เยอะกว่านั้นนะครับก็คือใบไม้เขาก็มีสีเขียวแล้วก็ข้างในเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับทำให้รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปนี้มันจะความที่บอกว่าความสวยงามเนี่ยทุกชิ้นที่ส่งเข้ามาเนี่ยดูสวยเหมือนกันหมดแต่ชิ้นไหนที่มันจะเตะตาเรามากนะครับคือจะมีความแปลกนะเหมือนเราดูอะไรที่เป็นแพทเทิร์นแล้วมันมีจุดที่ต่างมันก็จะเตะตาทีนี้ตอนที่เราดูครั้งแรกเนี่ยมันก็โดดขึ้นมาจากงานชิ้นอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีการไล่สีนะครับแล้วก็ในตอนนั้นคณะกรรมการก็คุยว่างานชิ้นนี้ทำน้อยแต่ได้มากมันจะมีแฝงเหมือนอารมณ์ของสีว่าประตูเนี่ยร้อนๆนะครับทำให้ใบไม้ใกล้ๆเนี่ยมันดูไหม้แล้วก็ตรงขอบๆเนี่ยดูสดใสรู้สึกถึงความร้อนรูปอุณหภูมิอะไรเงี้ยตอนที่เราดูงานชิ้นนี้มันโดดขึ้นมานะครับแต่ในเรื่องความนี้งานชิ้นนี้เนี่ยอาจจะสู้งานชิ้นที่ชนะชิ้นนี้ไม่ได้นะแต่เราจะได้เรื่องคอนเซ็ปต์แล้วก็เทคนิคในการลงสีเนี่ยนะครับมันเตะตาของคณะกรรมการนะชิ้นนี้ก็เลยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับซึ่งน้องเขาไม่มาค่ะก็เรียกได้ว่าศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกอย่างที่อาจารย์ว่านะคะคือใบไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียวสดเสมอไปนะคะจะเป็นสีดำหรือว่าสีอะไรก็ได้ต่อไปนะคะเป็นภาพของผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับ2ค่ะครับนี่ของน้องท่านไหนเลยน้องพิมชนกมาแล้วขอไม่มาด้วยชิ้นนี้นี่ก็ลักษณะคล้ายๆกับชิ้นเมื่อกี้เราดูเสร็จแล้วมันก็เด่นขึ้นมาเหมือนกันนะครับเราสังเกตว่ามันจะมีการเล่นสีที่หลากหลายแล้วก็คุมสีโดยสีฟ้าเป็นพื้นหลังคุมอยู่นะครับถ้าเราดูภาพนี้เรารู้สึกว่ามันหายใจได้มันโล่งนะแต่ถ้าเป็นลายเส้นต้นฉบับมาเนี่ยเราก็นึกก็ดูแอร์หนักเหมือนกันตอนที่ยังไม่ลงสีชิ้นนี้พอเออลงสีแล้วรู้สึกว่ามันมีสเปซเกิดขึ้นในงานแล้วก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนดวงไฟนะครับดอกไม้แต่ดวงคล้ายๆดวงไฟมันเจอจรัสขึ้นมาครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่มีเสน่ห์ชิ้นหนึ่งนะที่เราหยิบขึ้นมาเข้ารอบลึกๆนะครับเพราะสังเกตว่างานที่เข้ารอบลึกๆมันจะมีมุมมองที่แปลกเหมือนเราได้โจทย์มาเหมือนกันว่าต้องระบายสีนะครับทุกเล่มก็เหมือนกันลายเส้นเหมือนกันแต่เราจะคัดเลือกรูปไหนมาแล้วเหมาะกับเทคนิคของเราไหมหรือว่าการใช้สีของเราอันนี้ก็เป็นงานชิ้นหนึ่งนะที่เราเลือกกันมานะครับลำดับต่อไปนะคะอาจารย์เป็นภาพของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะนี่มาไหมครับมาค่ะน้องคนนี้ใช่ไหมน้องคุณพันนิตาพันนิตานะครับน้องพันนิตานี่รูปนี้เนี่ยสังเกตว่าจะมีรูปหนึ่งนะครับตอนที่เราตัดสินรูปนี้รู้สึกว่าจะถูกเลือกมาเยอะเหมือนกันนะครับเหมือนเราทำอาหารเหมือนกันถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่ดีเราก็จะมีชัยกว่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ผมคิดว่ามันน่าจะด้วยองค์ประกอบแล้วก็เสน่ห์ของการจัดวางนะที่น้องเขาเลือกมาไม่ทราบว่าน้องเลือกรูปนี้นี่เลือกจากอะไรความชอบความชอบนะดูแล้วมันสวยกว่ารูปอื่นมีอะไรหลายอย่างมีเรื่องราวมีอะไรที่เราจะเอาไปเล่นได้ใช่ไหมชิ้นนี้นี่น้องมีการวางแผนหรือเปล่าหรือว่าสักเอาสีมาใส่เลยหรือว่าเรามีลองสเก็ตสีเล็กๆหรือเปล่าหรือว่าคิดก่อนหรือเปล่าไม่คิดอะไรตอนนี้ศึกษาอยู่ป่ะอ๋อศึกษาอยู่ปีหนึ่งคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะไม่ได้ศึกษาสายศิลปะด้วยเหรอแต่ชอบระบายสีชอบเพราะว่ารู้ระบายสีครับตอนแรกเราดูงานชิ้นนี้เรานึกว่าเป็นนักเรียนอาร์ตเพราะว่ามีการวางจังหวะสีอย่างดีนะมีการคุมสีบรรยากาศสีม่วงนะครับแล้วก็มีสีคู่ตรงข้ามทั้งสีของสีส้มชุดสีเหลืองอะไรเงี้ยไม่ได้มีการวางแผนเลยนะหยิบมาใส่ตามความรู้สึกเลยก็เหมือนที่ผมบอกนะบางครั้งถ้าเราทำโดยอารมณ์ของเราอ่ะนะครับมันก็จะมีอะไรบ่งบอกของตัวตนของตัวเองมาอย่างเช่นน้องอาจจะชอบเรื่องของแฟนตาซี
ใช่ไหมเพราะว่าสีที่เลือกใช้มันดูแฟนตาซีสีม่วงมันลึกลับนะครับเพราะฉะนั้นการระบายสีเนี่ยผมว่ามันเป็นการระบายตัวเองด้วยเหมือนเราชอบอะไรเราฟังเพลงโรแมนติกฟังเพลงร็อกเราก็จะเลือกสีไม่เหมือนกันนะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเราระบายสีเราถึงรู้สึกสบายใจเหมือนระบายตัวเองออกมาด้วยก็เป็นผลงานเนี้ยนั่นชิ้นนี้นะครับใช้เวลานานนะครับประมาณ4-5 วันกะเอาทั้งชิ้นนี้เพราะว่างานค่อนข้างที่จะเนียนงานชิ้นนี้ก็ที่ชนะก็เพราะว่ามีเหมือนน้องเขาระบายตัวเองออกมาได้ชัดเจนมีความแฟนตาซีแล้วก็รู้สึกถึงละอองของดอกไม้ที่มันเดียวอยู่ในงานชิ้นนี้นะครับก็เป็นงานที่สวยจริงนะก็อยากให้น้องระบายต่อไปนะครับภาพต่อไปนะคะเป็นรางวัล Popular Award ค่ะของคุณพันประพรยิ้มทองไพศาลนี่ของน้องพันประพรนะครับอันนี้น้องเรียนเด็กอยู่ป่ะเรียนอยู่ชั้นไหนม.4ชิ้นนี้ Popular Award ก็คือเราได้ขวัญใจประชาชนนะทุกคนโหวตให้เราได้เยอะสุดงานชิ้นนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความสดใสน้องอาจจะเป็นคนที่ดูมองโลกในแง่ดีใช่ไหมไม่ค่อยเครียดรู้สึกสีที่หยิบมาใช้นะมันจะดูสดใสแล้วก็ตอนที่น้องทำงานเนี่ยวางแผนว่าหรือว่าทำไปตามฟีลลิ่งของเราอยากทำก็ทำเลยก็คล้ายๆกับน้องคนแรกนะคือระบายตัวเองออกมาได้ดีแล้วก็ฉากหลังน้องปล่อยขาวทำให้รู้สึกถึงขาวว่าอ๋อมันมีเจืออยู่ใช่ไหมใช่ผมเห็นแล้วนะครับคือใช้สีอ่อนนะครับเจืออยู่ข้างหลังบางๆนะทำให้มีอากาศโล่งหน่อยเพื่อที่จะขับสีสันต่างๆที่น้องใส่นะถ้างานชิ้นนี้น้องคิดสมมติว่าน้องลงสีทึบดำลงไปเลยเนี่ยงานชิ้นนี้จะไม่สวยเลยคิดถูกแล้วใช้สีจางๆแล้วก็ให้สีสดใสให้มันขัดออกมานะครับเดี๋ยวก็อยากให้ใบต่อไปนะค่ะแล้วก่อนจะหมดช่วงนี้นะคะอยากสอบถามความเห็นนะคะของคุณพัฒนิดาและพันธ์ประพรแบบว่าชื่นชอบอะไรในหนังสือส่วนปริศนาคะก็หนังสือนี้มีรูปสวยๆหลายรูปทำให้เราได้มีจินตนาการมากขึ้นค่ะช่วยทำให้เราสนุกแล้วเพราะอะไรคะคือในเล่มมันจะมีแบบหลากหลายลวดลายมากค่ะเราถึงส่งรูปนี้เข้าประกวดค่ะก็รูปนี้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันมีหลายอย่างต้นไม้ฝนน้ำแล้วก็พวกแมลงดอกไม้อะไรพวกนี้มันทำให้ระบายได้หลายอย่างค่ะแล้วมาทางน้องทางบอลค่ะไม่ทราบว่าคำถามเดียวกันเลยค่ะว่าชื่นชอบอะไรในหนังสือสวนปริศนาค่ะหรือให้ของเขาชอบรูปนี้เลยค่ะก็อยากทราบแรงบันดาลใจอะค่ะว่าแบบเพราะอะไรหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรผลักดันให้เราแบบวาดรูปแต่ละหน้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละหน้าที่เห็นเราจะเห็นว่าลวดลายมันวิจิตรบรรจงมากกว่าจะวาดจบหน้านี้ได้อย่างเงี้ยค่ะอยากทราบแรงบันดาลใจค่ะคือว่าดูได้มาจากเพื่อนค่ะก็เห็นเพื่อนทำแล้วมันก็แบบเหมือนมันสวยดีก็เลยลองมาทำของคุณพันธิตาค่ะว่ามีแรงบันดาลใจอะไรบ้างก็จริงๆที่เพราะว่าเหมือนศิลปินที่ตัวเองชอบก็ระบายอะไรแบบนี้เหมือนกันก็เลยชอบเรียกได้ว่าทั้งสองท่านนะคะก็คือมีแรงบันดาลใจให้ในการวาดรูปนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาประกวดกับเราค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องพันธิตาและพันธิตามากนะคะไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันกับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะอันดับ1 2 3แล้ว Popular Award ในประเภทบุคคลทั่วไปค่ะขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะค่ะอาจารย์ครูท่านค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามเดิมเลยค่ะว่าผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลในประเภทบุคคลทั่วไปค่ะโดดเด่นอย่างไรถึงได้รับรางวัลค่ะเริ่มกันที่ภาพแรกนะคะจะเป็น
็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคุณสวรรยาลิขิตวงศ์ขจรค่ะครับทีนี้มาครับสวรรยาตอนนี้ไม่ทราบเรียนอยู่จบแล้วทำงานทำงานอะไรครับบัญชีอ๋อทำบัญชีอะไรอย่างนี้ตอนแรกคาดว่าน่าจะเป็นนักศึกษาศิลปะแน่นอนหรือว่าเป็นคนทำภาพประกอบแน่นอนก็ไม่ใช่อีกเป็นทำนักบัญชีภาพนี้เนี่ยดูแล้วรู้สึกว่านกตัวนี้สดใสเลยเลือกรูปนี้ยังไงครับอ๋อชอบส่วนตัวนะใช่ครับก็อยากให้นกคือปกติเราพูดแต่เป็นแบบปลาอะไรเงี้ยมองไปแต่ว่าอยากให้นกได้ตัวนี้ค่ะก็จากสีม่วงใส่เลยทีนี้ก็อย่างที่บอกก็คือมันโดดเด่นด้วยสีเพราะว่ามันมีรูปนี้อีกชิ้นหนึ่งที่อีกหลายชิ้นเลยแหละที่ส่งเข้าประกวดแต่นกคู่เขาจะสีน้ำตาลเขาบอกแล้วมันก็คล้ายๆกันแต่รูปนี้มันจะโดดออกมานะครับน้องก็ทำความโดดเด่นให้รูปได้นะเพราะว่ามันไม่เหมือนใครดูแล้วมันสวยด้วยนะครับตอนกลางคืนมันรู้สึกถึงบรรยากาศกลางคืนนะแล้วก็มีการแทรกสีด้วยนะในน้องพวกสีม่วงก็จะมีvariety ของสีอื่นๆเล็กๆแต่โดยรวมมันก็ไม่โดดออกมาเหมือนเราเรียนมาแต่ไม่ได้เรียนมาก็น่าจะเป็นการระบายตัวเองออกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกิดจากความชอบสีที่เลือกใช้ก็ทำได้ดีมีการคุมสีทั้งหมดแล้วก็สีตรงนกพวกนี้ให้แรงกว่าสีรอบๆนิดนึงแต่ไม่คอนทราสต์เพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มสีเดียวกันสีม่วงแต่ข้างนอกของสีน้ำเงินเขียวให้มันไปด้วยกันได้ก็เป็นผลงานที่ดีชิ้นหนึ่งนะอยากให้ระบายต่อไปเหมือนกันนะเพราะว่าได้ไปอีกหลายเล่มนะหลังเราไประบายเพิ่มนะแล้วตอนระบายนี่มีความสุขนะครับมีความสุขครับความสุขเลยค่ะระบายตอนเริ่มงานอ๋อเริ่มงานมาระบายค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะคุณอรทัยมหาวันครับสวัสดีครับคุณเอกครับไม่ทราบว่าเรียนอยู่ว่าทำไมตอนนี้เป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยอ๋อแล้วเป็นอาจารย์ก็เป็นสถาปนิกด้วยอยู่ในแวดวงการออกแบบใช่เพราะว่าชิ้นนี้เราดูแล้วชั้นเชิงหรือว่าการเล่นสีนี่รู้สึกว่าจะใช้ทักษะเหมือนเคยผ่านงานมาเยอะแล้วเลยทำได้เพราะว่าถ้าเราดูเป็นลายเส้นรูปนี้ดูแออัดมากแต่พอระบายออกมาปุ๊บรู้สึกถึงอากาศที่มันวิ่งอยู่แล้วมันรู้สึกเคลื่อนไหวเพราะว่าข้างหลังเนี่ยใช้สีหลายสีแต่มันอยู่ด้วยกันได้ขอบมันจะเบนเข้าด้วยกันนะตอนที่ทำนี่วางแผนแล้วครับด้วยระบายไม่มีการรูปนี้คือต้องบอกเลยว่าตอนที่ทำไม่มีการวางแผนเลยเพราะว่าเป็นโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนสมาธิสั้นแล้วก็ไม่สามารถจะอยู่กับอะไรที่มันซ้ำๆนานๆได้ก็เลยเลือกรูปที่มันไม่ทำการกลับด้านไม่อินเนอร์ไม่กรองดีวายก็เลยเห็นว่ารูปนี้มีความหลากหลายมากที่สุดเราน่าจะใช้เวลาในการระบายสีได้อย่างสนุกแล้วก็นานมากที่สุดก็เลยลงมือทำเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจุดปีกสีเขียวอะก็คือตัวแรกที่ระบายแล้วก็ค่อยลุกลามไปเรื่อยๆจะเต็มภาพนี้นี่ฉากหลังทำทีหลังฉากหลังทำทีหลังแล้วก็ตอนที่ทำเนี่ยจะพบว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นเยอะมากอย่างเช่นระบายไปเสร็จปุ๊บแบ็คกราวด์กับข้างหน้าคมคืนกันก็เลยไปแก้ปัญหาโดยการถมดำข้างหลังบางๆก็แมลงก็ยังไม่เด่นก็เกิดปัญหาอีกก็เลยใช้วิธีตัดหมึกของตัวแมลงก็เลยได้ออกมาเป็นรูปนี้แก้ปัญหาไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีการวางแผนในการระบายเพราะว่าผมว่างานออกแบบก็คือการแก้ปัญหาได้เพราะว่าเรามีปัญหาเราเลยออกแบบมาซัพพอร์ตให้มันงานชิ้นนี้ก็ผมว่าที่จริงมันเวลานะทำงานหรือว่านะจิตรกรทำงานเขาทำมาจากประสบการณ์หรือว่าเซนเราเรียกว่าเซน
บางครั้งเราอาจจะคิดว่าไม่ได้วางแผนแต่ที่จริงมันผ่านจากการที่เราทำงานมาแล้วมันออกมาอาจจะเกิดจากประสบการณ์ด้วยในการทำงานนะให้งานชิ้นนี้เนี่ยพิเศษนะครับแล้วก็มารางวัลชนะเลิศไปสวยมากนะครับค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะพอดีว่ามีประเด็นนึงที่คุณอรทัยบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วตัวเองอาจจะแบบไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่อะค่ะก็เลยเหมือนอยากทราบว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการระบายสีอะค่ะว่าได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างต้องก่อนหน้านี้เนี่ยคือทำงานศิลปะมาตลอดแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีเวลาเพราะว่าต้องเรียนด้วยทำงานด้วยก็เลยไม่มีเวลาทำงานศิลปะก็เลยย้อนกลับไปคิดว่าตอนเด็กๆเรามีสมุดภาพระบายสีทำไมตอนโตมาเราถ้าเราอยากทำงานศิลปะสมุดภาพระบายสีมันช่วยย่นระยะเวลาการทำงานศิลปะได้ก็เลยไปหาซื้อแต่ว่ามันมีแต่ของเด็กอ่ะทีนี้ก็เลยไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เสิร์ชคำว่าสมุดภาพระบายสีผู้ใหญ่แล้วมันมีดันมีขึ้นมาจริงๆก็เลยไปหาซื้อมาแล้วก็พบว่ามันมีหลากหลายมากมีหนังสือหลายเล่มหลายค่ายมากแล้วก็สุดท้ายก็เลือกเล่มนี้มาเพราะว่าสีมันเขาบอกว่ามันเป็นกระดาษช่วยถนอมสายตาด้วยแล้วก็หมึกกับลายเส้นมันมีความรู้สึกว่ามันชวนระบายสีมากกว่ากระดาษขาวๆเองแล้วก็สามารถจ้องได้นานๆก็เลยเลือกเล่มนี้มาแล้วพอระบายก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเราไม่สามารถอยู่อะไรที่มันนิ่งๆนานๆได้แต่การวาดภาพรูปนี้เนี่ยทำให้ลองนับชั่วโมงดูใช้เวลา24ชั่วโมงอ่ะใช่ค่ะอย่างตัวดิฉันเองก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นคนสมาธิสั้นไม่ค่อยแบบจดจ่ออยู่กับอะไรนานๆได้เหมือนกันนะคะแต่แบบพอได้ลองลงมือระบายสีหนังสือเล่มนี้ค่ะเงยหน้ามาทีแบบโผล่ไปแบบใช่ค่ำแล้วใช่แล้วครึ่งวันแล้วเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นว่าติดนิสัยที่ทุกครั้งที่ไปที่ไหนที่เราเห็นกำหนดการล่วงหน้าว่ามันจะมีระยะเวลาที่เราจะต้องรอคอยนะช่วงนี้ถึงช่วงนี้เราก็จะแอบติดสมุดไปด้วยกับสีอีกไม่กี่สีที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในรูปนั้นเนี่ยแล้วก็จะเอาแอบไประบายรอเวลารอจังหวะคือนอกจากจะช่วยเรื่องสมาธิสั้นแล้วยังทำให้เรามีสมาธิแล้วก็อาการขี้ตกใจขี้กังวลขี้ตื่นเต้นก็เริ่มหายไปด้วยค่ะแล้วมาทำน้องสวรรณยาบ้างค่ะไม่ทราบว่าได้รับประโยชน์อะไรจากหนังสือระบายสีค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วก็ผ่อนคลายเราได้เลือกฝังจับใส่สีอะไรปลดปล่อยจินตนาการเนาะในพื้นที่เนาะอย่างเราพูดไม่จำเป็นต้องเป็นสีน้ำตาลเสมอไปนะคะอาจารย์อยากเพิ่มสีตรงนั้นที่สีฟ้าสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยกันค่ะแล้วเนี่ยนอกจากภาพอะค่ะหน้านี้ที่เราส่งมาประกวดแล้วมีภาพไหนในเล่มอีกไหมคะที่ว่ารู้สึกว่าประทับใจชอบนอกจากก็ชอบภาพที่เป็นภาพสองภาพแรกเปิดมาค่ะถึงว่าเราจะประกาศผลการประกวดไปแล้วนะคะถ้าใครซื้อหนังสือระบายสีของเรานะคะก็ยังสามารถถ่ายรูปแล้วก็มาโพสได้ที่แฟนเพจนามีบูแฟนของเราได้ตลอดเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นชุมชนเล็กๆน้องอาจารย์ที่แบบคนหัวใจศิลปะแบบระบายรูปแล้วแล้วก็มาตั้งแฮชแท็กมาคุยกันเป็นชุมชนเล็กๆค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลให้กับผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย100ผลงานค่ะคุณคิมจงสถิตวัฒนารองกรรมการผู้จัดการบริษัทนามีบุ๊คจำกัดขึ้นมอบรางวัลค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลประเภทนักเรียนนักศึกษาก่อนนะคะขออนุญาตต่อแถวเรียนขึ้นมาเลยค่ะคุณมาที่นี่พอเลยนะครับ1 2ขอต่ำลงนิดนึงโอเคครับ1 2ครับคุณมาที่2ชนะการจนะชัยโอเคครับ
ามหนึ่งสองคุณฟักทวีพรอัมโพสิคุณเกศราถาวรบุตรคุณมานพสมันล็อกคุณสุภณิกาบวงคุ้มคุณอาทิตยาอาทิพานุขอเสียงปรบมือด้วยนะคะคุณนิชัญญาสวัสดีเวทีคุณชลิตาสีทาคุณกิติกาสังกัดการลำดับต่อไปนะคะเป็นผู้ได้รับรางวัลประเภทบุคคลทั่วไปค่ะคุณวรังคณาก้าอุดมคุณมณีรัตน์มาโนจิตคุณรัชดาโชติธานีคุณนฤมลนวลครับบันทึกวิดีโอนะครับผมขอมีเสียงทุกคนเลยนะครับหนึ่งสองสามโอเคไหมคะโอเคเสียงเข้าค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะศิลปะเพื่อการผ่อนคลายกันค่ะโดยเริ่มลงทะเบียนที่หน้าห้องนะคะในเวลาเที่ยงครึ่งและเริ่มงานเวลาบ่ายโมงครึ่งรบกวนทุกท่านลงทะเบียนก่อนเข้าห้องอีกครั้งเพื่อรับเอกสารนะคะขอเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะแล้วก็ที่หน้าห้องนะคะเรามีหนังสือระบายสีเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะลดที่นะครับ1 2 3รูปนะครับนะครับ1 2 3ที่มีนักเรียนมาที่ที่หลังการโดนดูดังค่ะ
จะไปพบปะพูดคุยกันได้เลยนะคะให้รับเสียงตอบรับเป็นดีทั้งในยุโรปและเอเชียช่วยเสริมสร้างหนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่โดยโจแฮนนาบัสฟอร์ดนักวาดภาพประกอบชาวสกอตแลนด์บำบัดจิตใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ศูนย์ปริศนาซีเกตการ์เด้นราคาเล่นละ195มือซ้ายถือได้ไหมมือซ้ายของเจ้าพนักงานช่วยช่วยประหยัดจิตใจบรรเทาความเครียดและเสริมสร้างสมาธิไม่เคยมาต้องซื้อซื้อสื่อปากต้องรวมติดใจจึงต้องบอกกันปากต้องรวม Engineering College มีวัฒนธรรมของการร้านสื่อชั้นนำด้วยว่าเฮ้ยความจริงแล้วหนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่เนี่ย
นอกจากระบายเพื่อความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยมันมีผลมันมีประโยชน์อีกหลายอย่างเช่นช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายทำให้เรารู้สึกฝึกสติบางท่านนั่งสมาธิบางท่านนั่งโครเชต์แต่ถ้าเกิดเรานั่งทำถูกไหมคะคือลวดลายจะวิจิตรการตามากเพราะว่าคุณโจฮันนาเนี่ยใช้มือวาดทุกรูปเลยนะคะก็จะทำให้เราสามารถฝึกสติฝึกสมาธิได้แล้วก็มีเทรนด์ค่ะครูอาที่อเมริกาเนี่ยผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะระหว่างที่ทำคีโมก็จะระบายสีเพื่อทำให้ตัวเองไม่เครียดไม่ต้องไปว้าวุ่นกับเรื่องภายนอกนะคะแล้วก็ยังมีเทรนด์ว่าปกติจะมีบุ๊กคลับใช่ไหมคะคนมาเจอกันทุกสัปดาห์เพื่อคุยกันเรื่องหนังสือแต่ตอนนี้มี coloring club คือทุกคนมาเจอกันตอนเย็นเพื่อมาระบายสีร่วมกันเพราะเราเฮ้ยนี่น่าจะเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจสำหรับนักอ่านคนไทยที่ก็น่าจะเจอสภาพคล้ายกันคือโลกมันช่างสับสนและวุ่นวายค่ะเราก็เลยสนใจแล้วก็ไปได้ต้นฉบับของคุณจูฮันนาบาสฟอร์ดนี้มาค่ะค่ะในตอนนี้ค่ะในต่างประเทศเราจะเห็นว่าเริ่มมีนักวาดคนอื่นๆหันมาสนใจทำหนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางเราก็ยังจับตัวเองมาคุณจูฮันนามาอย่างต่อเนื่องนะคะจะสร้างมาลายเส้นของคุณจูฮันนาพิเศษอย่างไรคือสำหรับปฏิค่ะพี่หมอสิค่ะคือสำหรับคนที่มาเที่ยวงานมหกรรมหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชอบอ่านการอ่านพอสมควรก็คงจะเคยได้ยินหรือเคยสัมผัสมนต์เสน่ห์ของสกอตแลนด์ไม่ว่าจะผ่านนิยายคือคุณโจฮันนาเนี่ยเป็นคนสกอตแล้วสกอตเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นมนต์เสน่ห์ที่รู้สึกพิศวงและเหมือนกับเป็นแลนด์ลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลนด์ลับแลนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณโจฮันนาพิเศษมากนั่นคือสาเหตุที่ว่าพอเขาออกต้นฉบับมาแต่ละเล่มเนี่ยเราต้องไปประมูลกว่าที่จะได้หนังสือแต่ละเล่มมานะคะแล้วก็เล่มล่าสุดที่ชื่อว่า Lost Ocean เนี่ยพิเศษมากคือเล่มแรกเนี่ยคือสวนปริศนาใช่ไหมคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสวนในปราสาทแห่งหนึ่งที่คุณปู่คุณตาของเขาคุณตาของเขาเป็นคนสวนของปราสาทนี้ในสกอตแลนด์ตอนเด็กๆ เนี่ยจะไปเที่ยวตลอดแล้วก็จะได้แรงบันดาลจากในสวนนี้ส่วนเล่ม2ป่าต้องมนเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจจากป่าที่อยู่ล้อมรอบปราสาทนี้แต่ทีนี้สำหรับเล่มที่3เนี่ยค่ะมายามหาสมุทรหลายคนอาจสงสัยความจริงมันมีเบื้องหลังนะเก๋ก็คือตอนที่คุณโจฮันนาได้พบรักกับสามีเขาอะค่ะตอนนั้นสามีเขาเป็นชาวประมงนะคะแล้วโจฮันนาเขาเขียนในบทในบล็อกของเขาว่าเวลาสามีเขาไปหาปลาในยามค่ำคืนเขาจะนั่งรอนอนรอบนเตียงว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นอะไรในมหาสมุทรนะนะคะแล้วประกอบกับว่าคุณคณิคุณปู่ของโจฮันนาเนี่ยเขาเป็น marine scientist ก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ของทะเลเพราะฉะนั้นในห้องสมุดที่บ้านเนี่ยจะมีสารานุกรมภาพสัตว์พืชโลกใต้น้ำค่อนข้างเยอะเขาก็เลยเอาอันตัวนี้มาจินตนาการต่อยอดค่ะเรียกได้ว่าพูดง่ายๆก็คือคุณจงฮานาเนี่ยเขามีวัตถุดิบใกล้ตัวเนี่ยแล้วเขาไม่ต้องไปแบบหาอะไรไกลตัวคือพอมาจัดใจแล้วมันก็ดีแล้วก็อยากจะบอกว่าความจริงหนังสือที่เราเอามาทำบางเล่มวาดโดยคอมพิวเตอร์นะคะแต่ถ้าเป็นจงฮานาบาสฟอร์ดทุกหน้าวาดด้วยมือร่างด้วยดินสอก่อนแล้วก็ลงด้วยปากกาจากที่ทางนายโยประกาศจัดพิมพ์หนังสือสวนปริศนาและป่าต้องมนนะคะไม่ทราบว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะทั้งยอดขายแล้วก็กระแสในโลกโซเชียลค่ะความจริงหนังสือสวนปริศนาครูอาค่ะเพิ่งเริ่มเมื่องานสัปดาห์หนังสือครั้งที่แล้วเองค่ะตอนนั้นเนี่ยต้นฉบับมาช้าความจริงต้องมาเสาร์อาทิตย์แรกแต่มันมาเสาร์อาทิตย์สุดท้ายแต่เราเนี่ยคล้ายๆกับฉายโฆษณาที่ทีวีอันใหญ่ทุกคนเห็นใช่ไหมคะค่ะก็มีคนเดินมาถามเยอะมากก็กระแสดีมากค่ะผ่านมา6เดือนพิมพ์14รอบแล้วค่ะในเวลาไม่ถึง1ปีใช่แค่ครึ่งปีเองแล้วก็ติดอันดับขายดีของทั้งใน EMC1 แล้วก็ P2S หลายสัปดาห์ทีเดียวก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่ช่วยกันติดตามนะคะค่ะเราไม่ได้ฟังวิสัยทัศน์ของคุณคิงนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนแรกที่จุดประกายหนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยเลยนะคะทีนี้ค่ะเราอยากมาฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญบ้างนะคะคุณอาค่ะครับผมคืออยากทราบว่าศิลปะค่ะ
ในแง่ของการผ่อนคลายความเครียดมีประโยชน์อะไรอย่างอื่นบ้างครับก่อนอื่นต้องบอกว่าพอสร้างความจริงนะว่าอาจารย์มีเป็นคนที่จุดประกายนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นเริ่มแรกกับซีเพจก็เล่นแน่นอนเห็นเสร็จแล้วก็สักพักนึงก็เห็นมีลายๆสำนักพิมพ์ทำออกมาจนแล้วผมงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือหนังสือระบายสีปกติอยู่แล้วแต่เป็นสำหรับเด็กใช่ไหมครับเป็นภาพการ์ตูนเป็นอะไรเงี้ยแต่พอมาได้เป็นภาพหนังสือสำหรับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันเหมือนผมว่ามันอาจจะตอบความต้องการของผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ก็มีความรู้สึกเป็นเด็กครับคือบางเวลานี้ก็อยากจะระบายสีบ้างแต่มันไม่มีภาพแบบไหนที่มันเหมาะกับเขาพอมาเจอภาพชุดนี้เข้ามันก็เลยถูกใจครับหนึ่งก็คือผมมองว่าหนังสือเล่มนี้เวลาที่เราลงสีเราไม่เขินคือให้ผู้ใหญ่ไปลงสีการ์ตูนเด็กๆอาจจะเขินใช่ไหมครับพอมาลงสีสายนี้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นเด็กดีอันที่สองคือพอเราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยภาพมันสวยเหตุผลก็ว่าเส้นมันสวยคือรูปมันสวยเส้นมันสวยมันละเอียดเนี่ยให้เราลงสีแบบตั้งใจธรรมดาเลยนะเพื่อว่าระบายธรรมดาไม่ต้องรู้ทฤษฎีสีก็ได้ภาพออกมาก็สวยสวยเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือความภาคภูมิใจอุ๊ยนี่ฉันต้องลงสีรูปสวยนะนี่รูปฉันสวยแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งที่ผมเคยเจอคือเวลาผู้ใหญ่เวลาไปสอนนะครับให้เขาวาดเนี่ยความมั่นใจเขาไม่มีพอไม่มั่นใจก็วาดออกมาแบบไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยเท่าไหร่ถึงเวลาก็อาจจะไม่สวยเลยแต่ถ้าพอเราได้ระบายสีในนี้แล้วเนี่ยมันออกมาสวยความมั่นใจมียิ่งหนังสือเรามีรูปสวยๆเยอะผมเห็นบางคนเขาตัดแล้วก็ใส่กรอบให้เป็นของขวัญที่ผมว่าคือผมเองอยู่ในวงการศิลปะเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าภาพระบายสีมันจะทำอย่างนี้ได้นะครับตรงนั้นนะครับค่ะแล้วอย่างปกติที่อาจารย์บอกค่ะคือเรามีหนังสือระบายสีสำหรับเด็กแล้วในตลาดทั่วไปใช่ไหมคะแล้วพอมีหนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่เข้ามาในตลาดอะค่ะแล้วกลายเป็นว่ากระแสตอบรับจากผู้ใหญ่ดีมากอะค่ะในฐานะคนทำหนังสือคนวาดการ์ตูนดีครับคือหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นการตอบคำประการของคนที่เรียนหนังสือและก็ได้ทำศิลปะแต่ที่ผมเป็นห่วงคือว่าผมกลัวว่ากระแสมันจะแรงไปหรือมันจะตีกลับคือเหมือนว่ามองไปก็เห็นหมดเฮ้ยคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำแต่พอคนไปซื้อปั๊บเนี่ยมันไม่สวยเหมือนที่เขาเล่าลือนะเอ๊ะทำไมไม่สวยล่ะเอ๊ะไม่เหมือนที่เขาบอกเลยก็ทำให้ความนิยมมันจะหายไปใจผมไม่อยากให้มันเป็นกระแสแต่อยากให้มันคงอยู่ให้มันเป็นเหมือนกับเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับที่เราที่คนที่รุ่นใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยอยากจะได้งานสวยๆไว้ฝึกระบายสีนักจิตวิทยาได้งานดีๆไว้สำหรับทดสอบผู้ป่วยซึ่งเพิ่งทราบว่าเขาขนาดว่าคนที่เจ็บป่วยที่ต้องฉีดครีมโมต้องทำอะไรเนี่ยเขายังใช้เป็นการบำบัดตัวเองผมถือว่านักจิตวิทยาหรือคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับได้นำศิลปะมาใช้ประโยชน์ให้ผสมกับคำว่าศิลปะบำบัดนะครับคือหลายๆคนก็บอกศิลปะบำบัดต้องเป็นคนป่วยคนไม่สบายเหรอไม่ใช่ครับศิลปะนี่มันเป็นการผ่อนคลายใจเราแล้วบางทีเราทำงานมาเหนื่อยทั้งวันเนี่ยครับโอ้โหสายตาเราอยู่กับบนคีย์บอร์ดบนจอภาพบนแผนการตลาดวันพอเราเอารูปมาวาดเอาสีมาลงเราก็จะมีเรื่องพวกนั้นเลยนะที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าแต่ช่องนี่มันละเอียดถ้าเราไม่มีสมาธินะครับรับรองได้มันไม่มีทางที่จะลงไปในช่องเล็กๆได้นะครับมันไม่มีทางจะจับสีแมทกันสีนี้แมทกับสีนี้เข้ากับสีนี้นะครับถ้าเราไม่มีสมาธิคุณพิมบอกผมว่ามันทำไม่ได้ที่ถ้าใจเราหัวเครียดมาลงสีไปเลยมองที่พี่มั้ยนะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงค่ะตอนที่เราออกเรื่องสวนปริศนามาตอนแรกนะคะพอเราได้คุยกันกับเพื่อนครูที่โรงเรียนเพลินพัฒนาแล้วพอคุยกันเสร็จเนี่ยครูส้มก็เลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับนักเรียนแต่ว่าตอนนั้นเลือกเนี่ยไม่ได้เป็นเชิงมุมมองศิลปะแต่เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ที่นวัดทำไมถึงเลือกแบบนี้คะก็ได้มีการคุยกันว่าเวลาเราเห็นภาพสักหนึ่งภาพอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดก่อนเลยคือเรื่องการวางแผนเรามองภาพใหญ่แล้วก็มาภาพย่อยก็คือการวางแผนการที่จะต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจนะคะแล้วก็การลองผิดลองถูกบางครั้งระบายเราไม่สวยแต่เราก็จะแก้ปัญหายังไงดีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเรียนรู้เนาะบางครั้งเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลายวิธีจริงใช่ครับค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยอีกคนหนึ่งที่เลือกไปใช้คืออาจารย์กานนท์ที่ราชภัฏบ้านสมเด็จให้นักศึกษาที่เรียนจะไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ทุกคน
ระบายสีใน Secret Garden นะคะเพราะบอกว่าคนที่จะมาเป็นครูต่อได้เนี่ยเขาก็ต้องมีการวางแผนต้องมีการฝึกสติและสมาธิแบบนี้เหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าหนังสือระบายสีเล่มนึงนะคะถึงจะมีตัวหนังสือไม่เยอะไม่เหมือนตำราเรียนแต่ว่าก็มีคุณประโยชน์มากมายแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะนำไปใช้ในแง่ไหนนะคะค่ะแล้วคุณคิมคะอย่างเล่มมายามหาสมุทรนะคะผลงานเล่มล่าสุดของคุณจงนาค่ะมีความพิเศษอย่างไรคะที่ผู้ซื้อไม่ควรพลาดผมมาแล้วผมได้แล้วผมได้มาแล้วแล้วผมชอบมากเป็นเพราะลูกค้าอยากให้คุณกินโชยโอ้โหใครทำสำเร็จสุดยอดคือความจริงแล้วเนี่ยตอนที่พวกเราตั้งชื่อภาษาไทยนี่เก๋เขาตั้งมาให้พวกเราเป็นตุ๊กตาเลือกประมาณมากกว่าเกือบ20ชื่อคือชื่อภาษาอังกฤษคือ Lost Ocean นะคะคือความจริงโลกของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ำมากกว่าประมาณ 70% นะคะเพราะฉะนั้นดินแดนที่ลี้ลับที่ไม่มีมนุษย์อยู่เนี่ยมันย่อมมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่มากมายนะคะซึ่งใน Lost Ocean เนี่ยจะมีหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์กุ้งยักษ์เรืออับปางมันขุมสมบัติที่อยู่ใต้ทะเลมากมายมากๆเลยแล้วก็กิมมิคของคุณจะฮันนาก็คือไม่ใช่เพียงแค่ให้ระบายสีอย่างเดียวแต่จะมีการตามล่าหาสมบัติด้วยตั้งแต่หน้า1เล่ม1 2 3ค่ะเนี่ยค่ะตั้งแต่ด้านหน้าเขาจะมีเป็นรายชื่อสิ่งสมบัติที่ให้เราคอยมองหานะคะซึ่งอย่าง2เล่มแรกคิมยังหาได้ไม่ครบ มองข้ามไปหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นกิมมิคที่เรารู้สึกว่าเป็นประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้พิเศษแล้วก็ความจริงแล้วเล่ม Lost Ocean คุณโจฮันนาพิมพ์กับอีกสำนักพิมพ์นึงหมายความว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษนะคะ2เล่มแรกเนี่ยพิมพ์กับเจ้านึงแล้วเล่มที่3พิมพ์กับ Penguin Random House แล้วก็มีสิ่งนึงที่พิเศษก็คือว่าเล่มนี้เนี่ยเขาพิมพ์ในบนกระดาษพิเศษกระดาษที่เราต้องไปย้อมมาก่อนที่จะมาพิมพ์วันนี้นะคะเพราะเขาต้องการให้พื้นของผิวกระดาษเนี่ยพร้อมรับกับการที่จะมาลงสีให้สวยงามมากที่สุดก็ความจริงขายลิขสิทธิ์ได้มากกว่า Secret Garden แล้วก็ป่าต้องมนต์เสียอีกก็ถือเป็นหนังสือที่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวให้ครูอ่านเล่าเล่มสุดท้ายหน้าสุดท้ายที่ครูชอบดีกว่าคือที่บอกว่างานชิ้นนี้ผมว่ามันละเอียดกว่า2ที่ผ่านมา2 3เล่มที่บอกเนี่ยนะแล้วเล่มสุดท้ายเนี่ยรูปเนี้ยถ้าเกิดใครสามารถทำได้นะสวยกับจินตนาการนะครับที่เป็นสีสันสวยๆเลยตัดใส่กรอบเลยมันคืองานศิลปะชิ้นนึงเลยครับแล้วที่ผมกล้าพูดนี้เพราะอะไรครับแม้เราไม่เป็นคนเขียนลายเส้นนะครับแต่เราเป็นผู้สร้างงานด้วยการระบายสีเราก็คือศิลปินนั่นแหละครับแล้วรับรองได้ครับไม่มีใครเลือกสีเหมือนกันเพราะมันไม่มีสูตรสำเร็จนะอันนี้ภูมิใจได้เลยครับว่าเป็นงานของท่านจริงๆที่ผมบอกว่าศิลปะตัวนี้มันตอบความต้องการของเราจริงๆนะครับคือเนี่ยสวยผมชอบรูปแรกเนี่ยโอ้โหตรงสีอันนี้เนี่ยเราเตรียมมาเพื่อตอบสนองที่ครูอาร์ตพูดพอดีเลยเพราะว่าเราเตรียมเส้นรอยประไว้ด้านข้างแล้วเพื่อที่ว่าจะได้ตัดแล้วก็ไปใส่กรอบนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะนั่นแหละนะฮะอันนี้ผมก็สวยแล้วผมเพิ่งทราบว่าพ่อสามีเขาเป็นชาวฮ่องกงนี่เองนี่เรื่องราวสนุกมากแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นนักเขียนภาพประกอบอะครับคือไม่จำเป็นต้องทำไล่ลำดับตามหน้านะคือเราชอบหน้าไหนเราก็เลือกหน้านั้นมาทำก่อนทำให้เสร็จขอให้วางไว้นะครับอย่ามันมีปัญหาอย่างนึงคือเวลาคนวาดรูประบายสีเนี่ยอยากจะให้งานมันเสร็จบางทีบางรูปมันละเอียดมากก็แรกๆก็สวยหรอกพอสักพักนึงเมื่อไรละเริ่มอะไรละลงสีจะเริ่มเลยอยากให้หยุดก่อนครับแล้วก็มีเวลามานั่งทำใหม่นะก็คือแสดงว่าสมาธิเราเริ่มไปนั่นเองครับคือแรกนิ่งดีแต่ครั้งนี้ไม่ไหวแล้วสมาธิเริ่มคือไม่จำเป็นต้องเสร็จในครั้งเดียวไม่จำเป็นครับแล้วผมบอกจริงว่าอย่าไปรีบเพราะหนังสือเล่มนี้ถ้าลงสีสวยๆทั้งเล่มนะมันคือผลงานของเรามันคือพอร์ตงานของเราว่าเราได้สร้างงานขึ้นมาเล่มหนึ่งนะคือมีวิจัยหนึ่งออกมาว่าพอผู้ใหญ่ได้ระบายสีแบบนี้เนี่ยขอต่อยอดที่ครูพูดเกี่ยวกับเรื่องความมั่นใจตอนเด็กๆเนี่ยพวกเราจะได้สร้างงานศิลปะบ่อยเพราะโรงเรียนให้ทำแล้วก็มันมีเวทีให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองแต่ว่าพอพวกเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะไม่มีเวทีนั้นๆนะคะก็มีหลายคน
ขียนจดหมายมาเล่าให้ที่สำนักพิมพ์ฟังนะคะก็คือว่าหลังจากที่ได้ระบายสีเสร็จเนี่ยได้ทำอะไรเสร็จด้วยมือของตัวเองนั้นเนี่ยช่างมีความภูมิใจในตัวเองเหลือเกินบางครั้งเราไปติดกับวงจรชีวิตบางคนบอกว่าเป็นวงจรอุบาทที่ตื่นมาไปทำงานกลับบ้านทำกับข้าวให้ลูกนอนตื่นมาไปทำงานทำกับข้าวให้ลูกนอนคือชีวิตมันช่างเป็นเหมือนเดิมตลอดเวลาไม่ได้ทำอะไรให้ตัวเองค่ะแต่ว่าการที่เราได้ทำอะไรให้กับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นการเติมเต็มน้ำให้กับชีวิตเรานะคะซึ่งคุณโจฮันนาได้พูดในบทสัมภาษณ์บทนึงว่าบางคนพูดว่าควรวาดเองระบายสีมันเป็นเรื่องเด็กๆเฮ้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยสำหรับคนหมู่มากอะค่ะการที่จะจับปากกาขึ้นมาวาดเองตั้งแต่ศูนย์บนกระดาษเปล่ามันเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวมากมันทำให้หลายคนไม่ได้เริ่มแต่การที่เรามีหนังสือระบายสีแบบนี้คือมีคนช่วยเราเริ่มแล้วมันง่ายที่จะเริ่มเมื่อนั้นเนี่ยทุกคนสามารถรับแล้วก็ดูแลตัวเองได้ด้วยวิธีนี้ด้วยค่ะตรงนี้นิดนึงฮะก็อย่างที่บอกผมเป็นไปทำเวิร์กช็อปกับคุณครูแล้วท่านก็จะเป็นเขินไม่ค่อยกล้าวาดอย่างคุณพิมบอกแหละมันรู้สึกว่าตัวเองพอหันไปดูครูข้างเขาลงสีสวยๆนะอย่าลืมว่าครูข้างๆเนี่ยเขาลงสีมาเป็นร้อยๆรูปแล้วแต่ตัวเราอะเพิ่งมาเริ่มและสำคัญอย่ามองแค่เพียงว่าระบายสีเขาไม่ได้ห้ามให้เราเติมไอเดียลงไปได้นะครับเราสามารถจะวาดอะไรเพิ่มลงไปได้ในความรู้สึกสรุปของเราตรงนี้ผมว่าอย่างน้อยสุดท้ายก็มั่นใจแล้วก็กล้าแล้วพอได้งานชิ้นงานที่มันสวยๆผมไม่หน่อยเขาก็เริ่มจะหัดวาดเองค่อยๆเรียนรู้แล้วก็สร้างงานตัวเองได้ใช่ค่ะอย่างตัวเก๋เองค่ะเวลาเราไปเวิร์กช็อปกับลูกค้าตามร้านหนังสือต่างๆนะคะก็จะมีหลายท่านบอกว่าไม่กล้าระบายสีแบบว่าทิ้งการระบายสีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอได้เชียร์แล้วได้มีแผนทดลองให้ทุกท่านได้กลับไประบายสีนะคะทุกคนก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็กล้าที่จะหยิบสีขึ้นมาระบายครับใช่ทีนี้นิดนึงหนังสือว่าสวยๆบางคนนี้ไม่กล้าลงสีนะผมถึงไปลงสีนี่เราจะมีประเด็นแล้วระหว่างนิดนึงใช่คนจะแบบว่าจะกังวลพอซื้อหนังสือแบบสีแรกที่จะหยิบขึ้นมาควรเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยอยากขอคือเบื้องต้นเนี่ยผมจริงๆว่าเลือกรูปที่ชอบก่อนเลือกมันเดี๋ยวเราจะเวิร์กช็อปกันแล้วเราจะบอกเรื่องเกี่ยวกับโทนสีร้อนโทนสีเย็นเลือกกลุ่มสีเรื่องของการลงให้มันสวยนะเพราะว่าเรามีการประกวดไปแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันมีความหลากหลายของชิ้นงานมันไม่ใช่ว่าเป็นโทนเดียวกันทั้งหมดภาพเดียวกันเนี่ยคนที่ลงสีต่างกันก็จินตนาการต่างกันนะครับแต่ประเด็นคืออย่าเพิ่งไปกลัวว่าไอ้ถลุงหน้าแรกมันเละเดี๋ยวมันหนังสือจะไม่สวยอันนั้นกลับดีนะครับเพราะมันจะแสดงถึงพัฒนาการว่าหน้าแรกของเราลงนี้นะพอเราเริ่มไล่ไปเนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาจริงๆครับที่บอกว่าบางทีรูปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรูปที่สรุปปิดสุดยอดก็ได้นะคือฝึกมาจนเก่งแล้วอะนะครับตรงเนี้ยผมอยากให้ทุกท่านลองดูแต่ขออย่างเดียวคือใครที่ลงมือวาดเนี่ยครับอย่าเพิ่งไปท้อแท้มันเขาไม่ได้บอกให้วาดเสร็จในวันเดียวครับเขาให้วาดไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรีบฮะหนังสือมันอยู่กับเรานะครับเมื่อสักครู่ที่มีคุยกับท่านบอกขอไปสีหลอกแล้ววาดได้ไหมไม่ต้องซื้อผมทุกสีหลอกก็หายหมดสิไอ้เนี้ยมันเห็นเลยว่างานเราหนังสือเราทั้งเล่มนะครับก็ถ้างั้นขอแอบเล่าเลยฟองตอนนี้ในสำเพ็งอ่ะมีคนนำเข้าหนังสือปลอมจากเมืองจีนมาขายเป็นแผ่นๆอย่าไปซื้อเขานะคะจริงเหรอเอาแบบที่เรานี่หว่าที่ว่าแจกให้ฝึกตอนเนี้ยไม่อันนี้ไม่เถื่อนไม่เถื่อนคุณภาพไม่เท่าเทียมของเราเนี่ยนะใช่ไม่ได้ประโยชน์ครับทำเป็นเล่มอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกของคนทำหนังสือได้เป็นเล่มอีกอย่างนะคะโจฮันนาเขาจะพูดอยู่เสมอว่าที่เขาวาดด้วยมือเพราะเขาอยากสื่อสารความจริงใจของตัวเขาให้กับผู้ตื่นทุกคนนะคะแล้วถ้าเราแบบไม่หนุนผลงานเขาเราไปเห็นแต่แบบของถูกที่สั่งเพลงแล้วแบบเราก็จะไม่มีคนที่วาดผลงานดีๆออกมาคุณภาพต่างกันไม่ต้องห่วงหรอกครับผมว่าถ้าช่วงคือผมนึกว่าเอาเรื่องนี้ไปซีหลอกไม่ใช่ถ้าคนละแบบผมเชื่อว่าคุณภาพของรูปวาดเนี่ยต่างกันเพราะของคุณเรือนะเนี่ยเส้นก็ละเอียดเส้นก็สวยทีนี้ของมายามหาสมุทรนะคะคุณโจฮันนาวาดพิเศษ1รูปที่ให้พวกเราดาวน์โหลดได้ฟรีเผื่อว่าถ้าจะซ้อมมือนะคะก็ไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์นานิมุกได้คุณเก๋ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าในภาพยนตร์เกาหลีอ่ะเขาใช้หนังสือในการบำบัดโรคซึมเศร้าใช่ไหมค่ะอย่างตอนนี้ค่ะเล่มแรกเลยนะคะก็คือ Secret Garden นะคะในเป็นกระแสฮิตมากในหมู่ดาราเซเลบเกาหลีนะคะโดยจะมีสมมติว่าตัวละครเนี่ยมีตัวละครนึงรู้สึกแบบเครียดเพื่อนไม่คุยด้วยหรือว่ามีปัญหาพระเอกหรือหมอพัก
จยอนนะคะถ้าใครดูเรื่องฝันอะก็จะแบบจะคุยยาวแล้วเนี่ยวายไม่สื่อแล้วคุยเรื่องเกาหลีเพราะว่าเรื่องนี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ทำให้เราลืมปัญหาต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาให้เราได้อยู่กับตัวเองระหว่างที่เราระบายสีอะค่ะเราก็ได้มีเวลาทบทวนปัญหาด้วยเป็นบอกมันมีสมาธิกับงานนะครับเราจะมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการอ่านใจเมื่อกี้คุยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าคิดว่ามีประโยชน์ยังไงบอกว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการอ่านใจตัวเราเองว่าตอนนั้นเนี่ยสภาวะการของเราเป็นยังไงแล้วเราลงสีแบบแรงๆร้อนๆแสดงว่าเราอาจจะกำลังรู้สึกแบบร้อนรนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราลงสีแบบทนเยือกนะจิตใจเราเริ่มผ่อนคลายสบายๆเนี่ยครับคนว่าไม่รู้ตัวหรอกครับแต่คนที่แปลความหมายคือนักจิตวิทยาที่เขาจะรู้ว่าสภาวะการของเขาเป็นอย่างไรแล้วผมคิดว่าเขาเอาจุดเนี้ยครับมาช่วยบำบัดการรักษาให้มันสอดคล้องกันนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับวันไหนเราเศร้าเราใบไม้เราอาจจะเป็นสีดำเลยวันไหนเราโกรธใบไม้เราก็สีส้มทั้งหน้าเลยอันนี้จริงอันนี้จริงเพราะบางคนบอกว่าหยิบสีเขียวมาเมื่อวานลงสีโทนประมาณนี้เอ๊ะสีท่านเดิมนะแต่เขียนอีกวันนึงเนี่ยน้ำหนักสีมันไม่เท่ากันมันแบบคนละความรู้สึกครับครูอ่าถ้าเรามองไปที่โต๊ะของท่านผู้ชมเราก็รู้เลยว่าทุกท่านกำลังรู้สึกอะไรอยู่เพราะเรารู้ว่าถือสีอะไรอยู่ใช่ใช่แต่ไม่ต้องห่วงครับเนี่ยเสร็จแล้วฮะยังไม่เสร็จอีกเยอะคือผมไปอบรมช็อปนะคุณคิมคุณบอกให้เขาหยุดวาดรูปเนี่ยยากมากไม่มีทางเลยครับเพราะทุกคนเวลาได้ทำงานศิลปะมันเพลินมันจะทำอะไรด้วยความสนุกเลยครับสำนักพิมพ์นามีบุ๊กได้คัดเลือกหนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่มาแล้วตอนนี้พิมพ์ออกมาแล้ว9เล่มแต่อยากจะบอกว่าก่อนจะออกมา9เล่มเนี่ยเราคัดต้นฉบับมากกว่า200เล่มที่เจอจนมาเป็น9เล่มเดี๋ยวเล่าทีละเล่มดีกว่าเล่มนี้ชื่อว่า The Magical City นะคะเมืองมนตรานักวาดคนนี้จบที่ Goldsmith ที่อังกฤษแล้วก็จะสังเกตว่าเขามีสไตล์การวาดเส้นที่พิเศษมากจะเหมือนกับใช้พวกแบบเป็นวงหมุนๆคล้ายๆ Art Nouveau เล็กๆแล้วก็เล่มนี้จะแถมสี Master Series ของ Master Art ด้วยวันนี้คุณวีนะคะเป็นผู้บริหารของ Master Art ก็มาร่วมเป็นผู้สนับสนุนเวิร์กช็อป Art Therapy ของเราวันนี้ด้วยนะคะก็จะมีเรื่อง Magical City ของ Magical City เนี่ยนักเขียนเขาจะสะท้อนมุมมองของเมืองสำคัญต่างๆในโลกออกมาว่าเมืองนี้เช่นปารีสก็จะแบบมีหอไอเฟลมีลูฟมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันหมายความว่าอย่างไรตรงนี้เราก็ต้องไปแปลเองนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงความจริงเล่มนี้เป็นเล่มที่ขายดีที่สุดใน9เล่มเลยชื่อว่าวันสุขใจเล่มนี้เป็นศิลปินชาวเกาหลีนะคะเป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลวันสุขใจเนี่ยรู้สึกว่าจะดึงดูดนักระบายสีวัยอ่อนเยาว์มากมากด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้อาจจะระบายง่ายหน่อยน่ารักไหมคะค่ะแล้วก็ท่องโลกท่องแดนเทพนิยายนะคะเล่มนี้เนี่ยที่พวกเราชอบมากเลยเพราะว่าแต่ละหน้าคู่จะมาจากเทพนิยายที่พวกเราเคยอ่านตอนเด็กไม่ว่าจะเป็นหนูน้อยหมวกแดงฮันเซลกับเกรเทลนะคะแล้วก็อีกมากมายเทมเปลีน่านะคะก็สะท้อนจินตนาการของนักเขียนขึ้นมาอันนี้เป็นศิลปินชาวเกาหลีนะคะแต่เล่มนี้เนี่ยตอนแรกทีมงานของเราเนี่ยคุยกันว่ามันเหมาะกับเราไหมเพราะมันเถื่อนมากนะคะอันนี้มอร์เฟียสิงสาราสัตว์แล้วก็นี่น่าสนใจเพราะนี่เป็นศิลปินชาวฟิลิปปินส์จะสังเกตว่าเราไม่ได้ยึดติดว่าต้องชาวสกอตหรือต้องเป็นฝรั่งเท่านั้นนะคะเรายินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็ในแอนิมอร์เฟียคนตอนนี้พวกเราอินมากกับเรื่องสัตว์นะคะออกหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ค่อนข้างเยอะก็จะเป็นรูปที่สวยงามถึงแม้ว่าด้านนอกจะดูเหมือนสไตล์เถื่อนแต่ว่าข้างในก็จะมีบางรูปเถื่อนบางรูปน่ารักอ่อนไหวแล้วแต่จินตนาการนะคะค่ะแล้วก็จะมี2เล่มนี้2เล่มนี้เนี่ยเป็นเบสเซลเลอร์จากที่อังกฤษนะคะเดี๋ยวให้ผู้กว่าช่วยถือด้วยเล่มนี้คือ Color Therapy นะคะในเรื่อง Color Therapy น่ะความจริง2เล่มนี้เนี่ยจะเป็น2เล่มใน9เล่มที่เราพิมพ์เป็นสีอีก7เล่มจะพิมพ์เป็นขาวดำ2เล่มนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นสีที่เป็นแนวทาง
ให้กับผู้ระบายได้ลองดูแล้วก็จะมีไกด์ซึ่งเดี๋ยวครูอาคงแนะนำเราด้วยว่าสีแดงมันหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สำหรับอาร์ตเทอราพีก็จะเป็นรูปทรงต่างๆหรือว่ารูปที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่จะสามารถช่วยบำบัดจิตใจของเราได้นะคะก็เป็นหนังสือระบายสี9เล่มที่ออกมาแล้วของนางมีบุ๊กค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ฟังความเห็นจากทั้งของคุณคิมนะคะแล้วก็คุณครูอ่านไปพอสมควรแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณคิมและครูอ่านมากค่ะขอบคุณค่ะเก๋เดี๋ยวเราจะได้มาวิเคราะห์กันนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็เข้าสู่ช่วงการเวิร์กช็อปค่ะศิลปะเพื่อการผ่อนคลายนะคะกิจกรรมเวิร์กช็อปนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Master Art ต้องขอขอบคุณที่ร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะขึ้นดีกว่านะคะคุณครูอ่านนะคะเป็นกรรมการสร้างสรรค์ของสถาบันการ์ตูนไทยมูลนิธิเด็กและกรรมการสมาคมการ์ตูนไทยเป็นผู้เขียนหนังสือชุดศิลปะการ์ตูนเก่งคิดเก่งวาดโดยสถาบันการ์ตูนไทยมูลนิธิเด็กวิทยากรโครงการอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็กสำหรับครูและนักเรียนให้หน่วยงานต่างๆนะคะทั้งราชการและเอกชนเช่นค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์เยาวชนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสส.ห้องสมุดกรุงเทพมหานครบริษัท CPO จำกัดสีมาสเตอร์อาร์ตหรือศูนย์หนังสือจุฬาเป็นต้นค่ะคุณครูอาสิทธิพรคุณมาลบสมานะคะเคยได้รับรางวัลมากมายอาทิรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนสาขาสื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติสยศพ.ศ. 2544รางวัลผู้ประพันธ์และผู้จัดทำภาพประกอบจากหนังสือประกวดตีเด่นนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการค่ะและตอนนี้นะคะบนโต๊ะของทุกท่านนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วเชื่อว่าทุกท่านคงได้ลองลงมือระบายสีกันไปแล้วนะคะเราจะมีตัวอย่างกระดาษเนื้อในนะคะจากหนังสือระบายสีทั้ง9เล่มนะคะซึ่งเราจะคัดลายกันไปค่ะและในแต่ละโต๊ะนะคะเราจะมีสีให้ทุกท่านทั้งหมด3ชุดคือสีเทียนสีเมจิกแล้วก็สีไม้นะคะอยากให้ทุกท่านแบ่งกันใช้นะคะแล้วแต่ความถนัดเลยว่าใครชอบสีเทียนสีไม้หรือสีเมจิกนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกันค่ะคำตอบก็คือหนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่ครับตอนนี้ครับได้เกิดปรากฏการณ์หนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยที่ถล่มทลายไปทั่วโลกนะครับเล่าว่าไอเดียของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกิดเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับเมื่อมีสำนักพิมพ์มาติดต่อให้เธอวาดรูปหนังสือสำนักพิมพ์ก็ลองใจอ่อนตีพิมพ์หนังสือมาให้ครับแล้วก็เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่น่าคิดอย่างที่ส่งมาให้ฟังยืนยันว่าการระบายสีนี่ครับช่วยผ่อนคลายความเครียดเป็นวิธีการฝึกสมาธิเจริญสติหรือทำให้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนอกจากนี้ครับยังช่วยปลดจินตนาการและความเด็กเครียดมากเกินไปครับจนไม่มีเวลาทุ่มเทตัวเองคำถามต่อมาก็คือและหนังสือประเภทนี้มันจะยิ่งติดนานไหมครับมารับได้พ่อผู้อ่านนั้นบอกกันปากต่อปากครับยักษ์ใหญ่ก็กำลังเริ่มหามาพิมพ์หนังสือประเภทนี้กันอีกมากมายผมรับ